สวัสดีครับวันนี้ครัวเทพดำใจกำลังจะทำเมนูปลากระพงผัดขึ้นฉ่ายนะฮะวัตถุดิบเราก็มีเนื้อปลากระพงนะฮะที่แล่แล้วก็นำมาล้างทำความสะอาดนะครับแล้วก็ก้างมันเนี่ยไม่ต้องทิ้งนะฮะเดี๋ยวเราจะนำมาทอดให้กรอบแล้วก็นำมาประดับจานนะครับถัดมานะฮะก็จะมีขิงซอยนะครับมีขึ้นฉ่ายหั่นนะฮะเป็นท่อนพอประมาณนะครับแล้วก็ต้นหอมนะครับพริกชี้ฟ้าแดงแล้วก็กระเทียมนะครับสับพอละเอียดนะฮะเครื่องปรุงเราก็จะมีซีอิ๊วขาวนะครับเต้าเจี้ยวให้ใช้เป็นสูตรหนึ่งนะฮะเราก็จะมีน้ำมันหอยแล้วก็น้ำตาลทรายนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปชมวิธีทำกันให้เราตั้งน้ำมันให้ร้อนนะฮะแล้วก็นำเนื้อปลากระพงคลุกเกลือเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเราให้น้ำมันร้อนแล้วก็นำลงไปทอดนะฮะสำหรับท่านใดที่ชอบแบบชุบแป้งก็ชุบแป้งได้นะครับแต่ผมจะเอาแบบเนื้อปลาเพียวๆเพราะว่ามันจะอร่อยกว่านะตอนนี้เนื้อปลาเราก็สุกด้านหนึ่งแล้วนะฮะแล้วก็กลับลงมาอีกด้านหนึ่งนะครับใช้ไฟประมาณกลางๆนะฮะถึงวิธีการผัดแล้วนะฮะให้เราเอากระเทียมลงไปผัดกันนะครับหลังจากนั้นให้เราใส่ขิงซอยลงไปนะฮะเพราะขิงเขาจะสุกยากต้องผัดขิงก่อนลองให้กระเทียมเหลืองก่อนนะฮะด้วยขิงนะครับแล้วก็พริกต้องผัดทีเดียวเลยเดี๋ยวเราจะเติมน้ำลงไปนะครับเพื่อนวดให้ขิงเขานิ่มนะฮะต่อไปตามด้วยเต้าเจี้ยวนะครับใช้เป็นอย่างดีนะฮะมันจะไม่เค็มนะครับเสร็จแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วขาวนะครับน้ำมันหอยนะฮะแล้วก็น้ำตาลทรายนะครับหลังจากนั้นเราก็ชิมรสชาตินะครับหลังจากชิมน้ำได้ที่นะฮะเราก็เอาเนื้อปลาลงไปผัดคลุกเคล้ารวมกันนะครับไม่ต้องนานนะครับเดี๋ยวเนื้อปลาเราจะนิ่มซะก่อนเสร็จแล้วเราก็ตามด้วยขึ้นฉ่ายนะฮะแล้วก็ต้นหอมนะครับใช้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะตักขึ้นมาราดบนก้างปลาที่เราทอดไว้นะฮะครับให้เรานำเนื้อปลากระพงที่เราผัดแล้วนำมาราดบนก้างปลานะฮะครับนี่ก็เป็นเมนูปลากระพงผัดขึ้นฉ่ายสูตรครัวเทพดำใจนะฮะหน้าตาน่ารับประทานทีเดียวนะฮะคลิปดลใจอย่าลืมกดติดตามเทพดำใจ.com ไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ